เนรเทศดรีมเมอร์รายแรกส่งกลับเม็กซิโกไปแล้วชายวัย23ปีรายนี้กำลังฟ้องร้องรัฐบาลของทรัมป์เขาอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงถูกไล่ออกจากประเทศแม้จะได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals หรือ DACA ในคืนวันที่17กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนได้เข้าไปขอให้ฮวนเมนูเอลมอนเทสแสดงตัวแต่ฮวนลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของเพื่อนทำให้เขาถูกจับเพราะว่าไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวหรือแสดงสถานะของตัวเองได้เขาถูกคุมขังอยู่ใกล้ชายแดนและก็ถูกบังคับให้ลงนามในเอกสารบางอย่าง3ชั่วโมงต่อมาเขาก็ถูกส่งกลับเข้าไปอยู่ในดินแดนเม็กซิกันอีกครั้งฮวนได้ไปพักอยู่กับเพื่อนชั่วคราวแต่เขาเริ่มหวาดกลัวว่าตัวเองอาจจะตกอยู่ในอันตรายเขาได้พยายามที่จะปีนกำแพงข้ามชายแดนเพื่อกลับเข้าไปยังดินแดนของสหรัฐอีกครั้งแต่ว่าก็ถูกจับตัวได้และก็ส่งตัวกลับเม็กซิโกเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและชายแดนกล่าวว่าสถานะของฮวนได้หมดสภาพลงในเดือนสิงหาคม2015แม้ว่าเอกสารของทางรัฐบาลกลางจะแสดงให้เห็นว่าจะปกป้องฮวนไปจนถึงปี2018พวกเขากล่าวว่ามีรายงานเรื่องที่ฮวนปีนข้ามกำแพงชายแดนและถูกจับแต่ไม่มีรายงานเรื่องการจับกุมและเนรเทศที่เกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์แต่อย่างใดคดีของฮวนเป็นคดีแรกของดรีมเมอร์ที่ได้ถูกเนรเทศออกจากสหรัฐก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะไม่รวมผู้ที่อยู่ภายใต้การปกป้องของโครงการ DACA เข้ากับแรงงานผู้อพยพเข้าประเทศที่ผิดกฎหมาย